ของกินประชาชนตัวแล้วลูกสาวแม่ยายไว้ที่ไหนหลานแม่ยายไว้ที่ไหนมันต้องคิดถึงสามช็อตนั้นนะก็อยากจะมีหลานแม่ยายเองช่วยไม่ได้นี่ใช่ป่ะไม่รู้ต้องคิดอย่างนี้แล้วถ้าไม่คิดอย่างนี้มันถือว่าไม่ใช่มนุษย์นะเราต้องไม่เป็นมนุษย์เหมือนกับคนอื่นที่เขาเป็นกันต้องปักหลักนี้ให้ได้ให้ผมถามคำถามนึงผมใจคนดูดบุหรี่ตั้งหลายอาจารย์ดูดคนดูดดูดทุกอย่างเลยผมไม่เหม็นบุหรี่เลยครับแต่ถ้ามีคนคนหนึ่งดูดบุหรี่นะครับผมก็ไม่ได้เกลียดเขานะอาจารย์แต่ว่าพอดูดปุ๊บผมจะเจ็บเส้นจะเจ็บมันจะเจ็บแป๊ดเลยครับแล้วได้กลิ่นปุ๊บมันจะมึนเลยครับทำไมถึงเป็นอย่างนี้จะต้องพบคนคนยี่ห้อเดียวกันด้วยเขาดูดคนคนอื่นผมก็ดูดยี่ห้อเหมือนกันเขาก็ดูดผมก็มองขนาดดูใกล้ๆผมก็ยี่ห้อนี้เขมรเหมือนกันบุหรี่เขมรบุหรี่เหมือนกันทำไมผมไม่เหม็นบุหรี่เขาเนาะครับแต่ทำไมถ้าคนคนนี้คนคนนี้ดูดผมจะเจ็บแรกแต่มันจะเหม็นก่อนเหม็นเสร็จแล้วจะเจ็บตรงเส้นครับเซนวานคนฟังยุ่งนะเดี๋ยวนี่นี่ไม่นี่ก็นั่นอ่ะคนนั้นดูดกับคนนี้ดูดเพราะอะไรเขาก็เลยอยากรู้ว่าทำไมถึงมีผลกับคนคนนี้คนเดียวมันนั่งทับที่กันไม่ได้มนุษย์แปลว่าไม่เหมือนกันมันเริ่มแต่คนไม่เหมือนกันแล้วไม่เหมือนกันแต่คนอื่นหลายคนก็ไม่เป็นนั่นนะก็ไม่เหมือนกันจะกี่คนในโลกอะ 7,000 กว่าล้านคนเนี่ยมันนั่งทับที่กันไม่ได้อะเหมือนได้ยังไงในวินาทีเนี่ยถามว่ามันนั่งทับที่กันได้ไหมต้องคิดต่อไหมแปลว่าแต่ละหน่วยแต่ละยูนิตมันไม่มีสิทธิ์เหมือนกันได้เลยอธิบายความง่ายๆแค่นั้นทำไมต้องพูดถึงเซลล์แล้วเราจะทำยังไงครับถ้าต้องอยู่ใกล้ๆเขาแล้วเขาดูดบุหรี่อย่างเงี้ยครับทำให้ผมเจ็บอ่ะจะทำต้องทำยังไงฟังครับเราไปบ้านเขาหรือเขามาบ้านเราก็เขาดูดบ้านมันติดกันพอเขาเริ่มพอคนอื่นดูดผมก็เหม็นแต่ก็ไม่เจ็บไม่เจ็บต่อมนะครับจะไม่เจ็บตรงนี้เลยพอเขาดูดปั๊บผมได้กลิ่นปั๊บผมจะเจ็บแป๊ดเลยจิกฟังครับแปลว่ามีอคติก่อนกันก่อนมาก่อนแล้วคนคนนั้นอคติกับเขาเรื่องอะไรอคติกับเขาเหรอครับก็เรื่องบุหรี่เนี่ยแหละอาจารย์ก็ผมพยายามทำให้เขารู้ว่าอย่าดูดได้ไหมผมเหม็นผมเจ็บใช่ไหมผมพยายามบอกเขาทั้งทุกอย่างพยายามทำให้เห็นแล้วนะว่าจะดูดเขาก็รู้นะบางทีเขาก็ไปดูดฝั่งนู้นก็ผมก็ไม่เหม็นใช่ไหมผมก็ไม่เจ็บแต่เขาจะแกล้งผมเดินกลับมาดูดใกล้ๆนั่นแหละแล้วรู้ว่าผมดูดผมต้องพยายามปิดประตูเพื่อไม่ให้กลิ่นเข้ามาว่าตัวเราดูดไม่บุหรี่ดูดครับแต่ผมไม่ดูดฝั่งนู้นนะครับผมก็ดูดเพราะว่าไปดูดไกลๆในวัดมันไกลๆผู้คนนะครับผมทำให้เขาเห็นนะครับตัวเราก็ดูดเขาก็ดูดครับยี่ห้อเดียวกันด้วยครับถึงอยู่ยี่ห้อเดียวกันผมก็เคยดูดยี่ห้อเขมรนะครับก็ยี่ห้อเดียวกันก็ไม่เห็นเป็นแต่ถ้าเขาดูดผมจะเป็นนะครับผมต้องหาสาเหตุไม่เจอแต่ผมไม่ได้เกลียดเขาอาจารย์ก็เขาก็เป็นพอแค่นี้ไปคราวนี้รับรองมันจะไม่เป็นอะไรเลยโอ้โหสาธุอาจารย์อันนี้เจ๊ครับผมหาวิธีแก้อยู่ผมก็นั่งคิดว่าผมต้องย้ายบ้านหนีเขาหรือเขาต้องย้ายบ้านหนีผมเนี่ยเอาเงินอย่างนี้เลยครับโอ้โหถึงขนาดนั้นใช่ไหมซึ่งถามแฟนผมดีครับผมว่าผมต้องย้ายบ้านหนีเขานะไม่ผมก็ต้องติดแอร์ให้มันแบบว่าไม่ให้กลิ่นเขาเข้ามาเพราะผมเคยการทั้งหลังแล้วพยายามเอาผ้ามาปิดแล้วคือแก้ที่ผิดที่เราไงเพราะว่าเขาดูดบ้านเขาไม่ผิดใช่ไหมอาจารย์แต่ว่าผิดที่เราดันไปได้กลิ่นเขาเองฟังครับอยู่อเมริกานะครับข้างรั้วเนี่ยเราสูบบ้านเราครับแต่กลิ่นบ้านเขาเขาโวยทันทีนะเราผิดนะเราเป็นต้นเหตุครับนั่นคือกฎหมายอเมริกาครับมันประเทศไทยประเทศไทยโอ้ครับผมก็รู้ทำอะไรครับนี่คือประเทศไทยนี่คือประเทศไทยนั่นคืออเมริกาแล้วใครเป็นต้นเหตุประเทศอื่นเขาดักต้นเหตุก่อนประเทศไทยเนี่ยต้นเหตุมันมาไปแจ้งความไงเฉยทั้งที่เจ้าที่บ้านเมืองเขามีหน้าที่แต่เขาเฉยแน่บ้านเมืองไปจะให้รู้เองประชาชนก็ไม่ได้ผิดกฎหมายทีนี้คนที่มีหน้าที่ตรงกลางกฎหมายตรงกลางระหว่างนายกกับนายขอเป็นชาวบ้านไม่ทำหน้าที่ชาวบ้านก็ลุกล้ำมาเรื่อยด้วยกิจกรรมหนึ่งที่ว่าหนึ่งนั่นคือบุหรี่ควันเสียงครับผมเลิกดูดมาปีครึ่งตอนนั้นอ่ะผมเลิกดูดแล้วพอผมเหม็นกลิ่นผมก็เลยดูดเขาแต่ผมดูดแล้วผมทำให้เขาเห็นว่าผมก็ไปดูดไกลๆนะไกลๆผู้คนไปดูดอย่างเช่นฝั่งนี้กับฝั่งนู้นเลยผมข้ามฝั่งไปเขาทำผมทำให้เขาเห็นครับ
ั่นคือเราไม่อยากให้คนเดือดร้อนครับครับมันเป็นคุณสมบัติของเราก็ตรงนี้แหละมันทำให้เราประกอบอาชีพชอบได้อย่างสง่างามเขาลำบากเขาหาไม่ค่อยได้แต่เราดันได้บ่เฮ้ยนั่นแหละนั่นคือปัญหาข้อหนึ่งที่เขาโมโหผมยิ่งถ้าลูกค้าเข้าบ้านปุ๊บใช่ไหมเขาจะดูดพ่นมาเลยนะอาจารย์ผมไม่กล้าเปิดประตูอะลูกค้าเขางงนะทำไมผมเปิดต้องรีบปิดเขาบอกว่าผมจะบอกลูกค้าว่าผมปวดหัวกับผมเจ็บคอกำลังพูดถึงอาชีพครับก็เพราะเรามีใจเอื้อเฟื้อว่าเราไม่อยากให้เขาเดือดร้อนเรื่องบุหรี่แล้วก็เดินหนีไปสู่ไกลๆซะโอเคไหมแต่การประกอบอาชีพเราใช่ไหมเราถึงรักษาเนื้อรักษาตัวมากี่ปีมาแล้วตอนนี้ชาวบ้านเขาฝืดเคืองไปหมดเราทำไมถึงได้คิดในแง่นี้คิดในแง่นี้บ้างอย่าใช้ด้านเดียวทุกอย่างมันหลายจุดมันต้องบูรณาการกันทีนี้เรามาคิดถึงว่าเขาอยู่บ้านเขาใช่ไหมเอาละเขาประกอบอาชีพเป็นไงดีผมก็รู้ว่าเขาขายพระไม่ว่าอะไรเงี้ยแต่เขาก็ติดหนี้ เขาก็มีปัญหาเรื่องเงินผมรู้นะครับก็เพราะอย่างนั้นแหละเขาก็เป็นหนี้ต่อไปก็คนมันเป็นอย่างนั้นน่ะแต่เราไม่เป็นหนี้พอใจในการอาชีพของเราไหมพอใจผมก็พอใจนี่เลยคือสิ่งที่เราได้มองเห็นไหมมิตินี้ทำไมต้องเอาแค่ควันบริแอคพี่หุยก็มาเป็นประเด็นทำให้เราใจจะขาดตายก่อน ทั้งที่เราก็สูบไม่ครับมันอาจารย์มันคือมันเจ็บจริงๆครับมันเจ็บเข้าใจนะต้องแนวคิดต้องเปลี่ยนความคิดเนี่ยครับมันเจ็บเหมือนกับคนเอาเข็มมาจิ้มผมจังแรงเออแล้วมันแล้วไปบอกว่าไปคราวนี้จะไม่เป็นไรถ้าเป็นไปแล้วกระโดดถีบเลยถ้าเจอที่บุรีรัมย์อ๋อดีครับดีผมขอแค่นั้นเองครับพูดได้อยู่ขนาดนี้เอาไงครับตอนนี้มีตัวนี้ก็ไม่มีอะไรกันก็แค่มาเล่าให้ฟังก็จบแล้วนะจะมีอะไรจบแล้วนะเข้าใจครับเรื่อยฟื้นอีกแล้วมันมาอีกโอ้ไม่เอาผมกำลังคิดสองทางมันจะย้ายบ้านหนีเขาหรือเขาหรือผมว่าหรือจะบนบานศาลเก่าผมคิดขนาดนั้นเลยผมเขาย้ายหนีผมไปเถอะหรือไม่ผมก็ต้องหาที่ผมไปไหนที่มันแบบว่ารู้งี้ดีกว่าใครตายก่อนกันดีกว่าโอ้โหนั่นมันคิดอย่างนั้นไอ้เขาสิครับความดันเบาหวานหัวใจแข็งแค่เขาเป็นทุกอย่างแล้วก็ฉีดยาวันช้างวันเย็นเลยวันที่สามเข็มแค่นี้ก็รู้แล้วเขาใหญ่กว่าเราตั้งหลายมิติสุขภาพเขาใหญ่กว่าเราการค้าขายการมาเกี่ยวเขาใหญ่กว่าเราเราสองอย่างชนะเข้าไปแล้วนะเราแพ้แค่บุรีเองเองเลยชนะสองแพ้หนึ่งโอ้ยมันก็ไปต่อได้สิเราเอาว่ะมันจะไม่อะไรคิดเป็นแบบพอเข้าใจครับพอเราเจ็บปุ๊บเราก็โกรธสิครับพอโกรธเราก็รู้สึกว่าทำไมเขาแย่จังอย่างเงี้ยทั้งที่เราผมก็ไม่อยากโกรธเขานะโกรธก็ด่าเมียพ่อเขาทั้งนั้นอย่างเขาได้ยินนะทีเนี้ยถ้าเราจะเป็นเรื่องสิเนี่ยก็ด่าเมียพ่อมันดังๆอย่าให้มันได้ยินเห็นไหมครับด่าผมจะด่าไงผมเรียกตัวเฮียไปแล้วตัวเฮียผมเรียกตัวเฮียตัวเฮียเมื่อไหร่จะเลิกกันทีเลิกแล้วต่อไปนี้ครับโอเคนะหายใจยาวสิมาถึงที่นั่นก็ผู้หญิงพอดีเองจะมาทำแมวใช่ไหมนั่นก็ใช่ไหมThank you.
ยที่ว่าอย่างนี้ปึ๊บอ่านเพลงชู เส้นนี้กับเส้นนี้ผมก็คิดผมก็ไม่เข้าใจแล้วครับโอ้ผมเข้าใจว่าผมยังไม่เข้าไม่ถึงนี่ผมไม่เข้าใจอะไรหรอกแต่สงสัยอย่างเดียวดีแล้วที่สงสัยสงสัยก็ฝ่ายรู้ก็ไม่สนใจก็ฝ่ายรู้พวกนี้ต้องเข้าถึงอย่างเดียวถึงเข้าใจโดยแจ้งพูดจากคำเข้าใจก็มีเปอร์เซ็นต์เข้าใจ5% 10% 50% มาใส่ความเข้าใจไว้
ถ้าเกิดว่าแต่ตรงที่ผมอยู่เนี่ยเขาขายเขาไม่ขายเลยเขาจะเก็บไว้เศรษฐีนี่ว่าเศรษฐีไม่นี่เศรษฐีเศรษฐีไม่ใช่ผมเขาต้องแม่เขาเขาเนี่ยเศรษฐีครับแต่ว่าก็อาจารย์บอกแล้วว่าอย่าไปหวังของเขาให้เราให้ทำเอาเองจำคำพูดอาจารย์ได้เลยไม่คิดจะกู้ข่าวต้องพยายามทำด้วยตัวเองแล้วแต่ก็มีความสุขดีครับความสุขกว่าไอ้นี่ก็หนุนได้ก็มีความสุขไปถ้ามันช็อตวันไหนทุกร้อยแปดไปเยอะอันนี้มันไม่ช็อตมันก็อยู่ของมันก็อยู่ปกติครับแต่ว่าเศรษฐกิจคือปิดร้านคอมก็ปิดไปหลายร้านแล้วล่ะเหลืออยู่แค่สองล้านหนึ่งกับล้านของผมสองล้านเองครับที่เจ้าใหญ่อยู่มัน20 ปี 10 ปีก็ปิดหมดอ่ะมันอยู่ไม่ได้มันเจ๊งครับค่าใช้จ่ายมันกินตัวครับถามว่ามันอยู่ได้ไงตัวเราเลยก็ไม่รู้ก็อยู่ก็ไม่เข้าใจนะอาจารย์แต่มันอยู่ผมเองนะครับผมไม่เคยคิดอะไรครับคือครับเขาเรียกว่าเรามันรู้หลายด้านเข้าใจไหมบูรณาการแล้วมันก็เป็นเอกอุใช่ไหมใครเอาปัญหาที่จะมาให้เราก็สามารถปรับแก้ได้ในเวลาที่เหมาะสมในราคาที่ไปกันได้ก็เรารักษาได้เพราะเรามีเอกภูมิในสิ่งที่เรามีเราเป็นเรารู้จริงเพียงสิ่งเดียวทำไมจะไม่รู้ของแค่นี้ใช่ไหมก็ต้องคิดสงสัยว่ามันเรียนที่รัฐศาสตร์มาจะดันไปประกอบอาชีพในด้านคอมพิวเตอร์มันคนละด้านมันจะไปต่างอะไรลูกเขาชาวนาคนหนึ่งอ่ะอยู่ก็พลิกโลกต่างกันไหมที่ต่างกันนะแต่ว่าเหมือนกันนะอายุเรียนรัฐศาสตร์มาแต่เวลาประกอบอาชีพวิชาศาสตร์ไปหาที่ไหนกันใช่ป่ะแต่มาทำเรื่องของช่างเรื่องของคอมพิวเตอร์มันคนละเบรนะด้วยอันนี้เหมือนกันแหละรู้ไหมเหมือนกันไปเชี่ยวชาญเรื่องของเครื่องยนต์อย่างเงี้ยอยู่ในพิโรโลกประเทศอะไรเนี่ยคนละเบเลยเป็นไปได้ไหมจริงก็ชีวิตจริงตัวเองคอมเพลตยังได้ไปซ้ำไปเรียนมาเกือบตายเครื่องยนต์มันกันทำมาเกือบตายเหมือนกันนะแต่เวลามาได้มาได้สิตอนนี้แฟนผมเขาก็ทำขนมขายตลาดด้วยใครขายไม่ได้เขาจ้างบาร์เขาเจ๊งหมดแต่เราก็ขายได้ขายดีครับสั่งไม่พอทำต้องผมทำคอมเสร็จต้องมาช่วยทำขนมจิ้มกันสองคนก็ใช่ใช่ครับมันเป็นอย่างนั้นแหละเขาก็มีรายได้ของเขาเพิ่มอีกครับวันนึงก็วันละ200กำไร200กว่าบาทเดือนละ 6,000 ของเขาอีกแล้วเขาก็กลัวผมน้อยลงเดี๋ยวก็ซื้อกับคุ้มกับข้าวเงินเขาเองเลยใช่เพราะตรงนี้เงินนี่คือครอบครัวแหละครับนี่คือชีวิตครอบครัวแหละครับชัดเจนครับส่วนลูกก็ไม่มีปัญหาอะไรก็ดีครอบครัวเราดูดีครับครับถ้าผมเทียบกับข้างบ้านแล้วครอบครัวเขาแย่มากเลยผัวทะเลาะกับเมียไหนทะเลาะกันเดี๋ยวไล่เมียทุกวันเดี๋ยวโอ้สารพัดเลยครับมันแตกต่างกันเยอะครับคนละขั้วกันเลยผมอยู่กันเนี่ยครับคนละขั้วมันอยู่กันไม่ได้ก็นั่นคือคำถามครับคำถามครับแล้วก็มีคำตอบของเราแล้วแต่ยอมไปตลอดเหมือนเขาก็แล้วกันแต่รถนี่คือคำถามนะครับก็บอกลูกต่อไปใช่ไหมล่ะเดี๋ยวไปไม่เขาผมก็รู้ว่าเขามองวัตถุเขามองเงินอย่างเดียวอะไรที่เป็นเงินเขาพยายามจำเงินนะเขามองวัตถุเขาไม่มองว่าวัตถุมันก็จริงแต่ว่ามันก็ซื้อความสะดวกสบายใช่ไหมครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้ซื้อด้านจิตใจไอ้ครอบครัวมันสำคัญกว่าอย่างเงี้ยมันก็ต้องเป็นที่ต้องอาศัยสองอย่างครับเดินทางโลกทางธรรมเขามองมิติเดียวครับเรามองสองมิติแล้วเขามองเขาจะมองว่าเขาต้องซื้อของมาถูกเพื่อจะขายให้กำไรมุดซื้อมาร้อยหนึ่งเขาต้องขายได้หมื่นหนึ่งเลยนะกำไรเขาเดียวนั่นแหละครับเขาจะเป็นแบบว่าเขามองมิติเดียวครับเรามองสองมิติครับแต่เรามีมิติที่สามที่เกาะอยู่ในอะไรเนี่ยหรือว่ามิติที่สามคืออะไรมิติของจิตเรามีเกาะแล้วมีเกาะที่มีมิติที่3อยู่เราเกาะมิติที่3ได้พวกก็แชร์มิติ2มิตินี้ได้ในส่วนคิดให้ได้ในรูปแบบที่คิดได้ได้มันจะไปเพราะว่ามีมิติที่3ทั้งหมดเรามีแนวตั้งของปัจจุบันใช่ไหมไอ้แนวร่างมันก็เปลี่ยนแปลงอยู่ดีชั่วดีชั่วดีชั่วยิ่งเราแยกได้ดูสบายเลยมี
ความสุขได้เราก็มีความสุขของเราเพราะเรามีความสุขเขาก็อิจฉานะครับทำไมผมมีความสุขเอาไปผมยิ้มมีความสุขกับพวกก็อิจฉาผมก็บอกทำไมก็ทำให้มันมีความสุขไม่ได้หรอทำไมต้องก็ไปยิ้มใส่เขาเนี่ยเขาไปทำไมยิ้มตอบเราหรือยิ้มเราเมื่อกี้ก็ยิ้มยิ้มครอบครัวเรายิ้มครอบครัวเราอย่างเงี้ยเราเรียกลูกขึ้นรถอะไรเงี้ยก็มีความสุขดียังไม่ทะเลาะกันเขาก็มองแบบทำไมมีความสุขจังอ่ะเนี่ยมาเที่ยวมีความสุขจังเลยคนมีปัญญาก็จะรู้ขาดปัญญามันจะไม่รู้คนไหนขาดปัญญาก็จะไม่รู้นี่นะครับว่าปัญญาใช่ไหมจบไปยังทำดีก็พยายามทำดีไม่ได้ทำดีเพื่ออะไรหรอกเพราะว่าผมคิดว่าผมทำดีลูกผมจะได้ดีแค่นั้นเองผมไม่ได้เผื่อใครเห็นไหมลูกสาวผมก็เรียนมอเกษตรใกล้จบแล้วพุทธสายสามกว่าหมาและเกษตรศาสตร์มันก็โอเคนะลูกแล้วก็ลูกผมก็ไม่เคยโกนผมไม่เคยร้องที่จะเข้าเซเว่นงองแงไม่เคยที่จะทำให้พ่อแม่ต้องเสียเงินหรือว่าเงินอย่างเงี้ยไม่เคยผมก็โอ้เนี่ยนะแล้วก็พูดรู้เรื่องแล้วก็ตั้งใจเรียนก็ได้สี่หมดแค่นั้นทั้งสองคนผมพอใจแล้วนะครับลูกเราเนี่ยเราก็อยู่ในศีลธรรมทำมาหากินก็พอแล้วครับก็ผมพอใจในสิ่งที่ผมมีแล้วแต่ถ้าเกิดหาเงินเพิ่มมีเงินเก็บอย่างเงี้ยก็เป็นส่วนของแถมคิดว่าเป็นของแถมแล้วครับเหลือจะอะไรนักหนาก็คิดอย่างนี้มันเป็นอะไรแม้ว่าเรามีหลักการคิดแล้วก็เดินไปตามจังหวะชีวิตไปเท่านั้นเองใช่ไหมล่ะเรามีหลักของเราอยู่แล้วอาจารย์สอนผมว่าความสุขอะไรที่พอใจก็พอดีถ้าเมื่อไหร่ผมพอใจผมมีความสุขแล้วครับที่ผมรู้สึกผมมีความสุขแล้วนะผมอยากพาลูกพาเมียกินอะไรก็ได้กินกินหมูกระทะก็อยากกินก็ได้กินอยากกินอะไรผมก็ซื้อเขากินแต่ว่าสิ่งนั้นต้องไม่เกินกำลังผมแล้วเขาก็พอใจในสิ่งที่ผมให้ผมก็พอใจแล้วนะผมก็มีความสุขแล้วครับแต่ว่าบางทีมันถ้ามันเจ็บมันก็โอ้ยก็นี่แหละครับที่เป็นต่อไปไม่มีแล้วแน่นอนใช่ป่ะแน่นอนสาธุจ้าใช้คำว่าแน่นอนเลยจบยังครับจบครับเรียนเชิญจ้ะอันนี้นี่ลง YouTube เลยใช่ไหมเดี๋ยวข้างบ้านได้ยินไปเปิดเจอทำไงเขาดูลุงหมอกด้วยเหรอเกิดเขาดูครับแล้วนี่ยกเกียร์ขั้วไงเปิดดังอยู่ด้วยแต่เขาพอดีครับดีไม่เขียนอะไรไว้เลยวันที่อ่ะเขาไม่คืนไม่ใช่เนี่ยเดี๋ยวลืมครับผมแม่ทุกคนเขียนที่เรียบร้อยเลยครับแฟ้มเขียนเขียนไม่แบกคติหรอกครับทุกคนนะครับเป็นคนแบกนะคือผมพยายามตั้งคำถามเองว่าทำไมผมต้องเกลียดคุณผมพยายามถามตัวเองทุกวันนะแล้วผมก็ผิดที่ผมพยายามผิดที่ผมนะพยายามคิดอย่างนั้นนะแล้วสุดท้ายมันก็ผมเจ็บทีละผมก็โมโหทุกทีทำไมต้องให้ผมเจ็บผมก็ชอบที่พูดบ่อยนั่นเอง088ครับจบพัฒนานี่ครับดีครับ894 2315จบแล้วก็จบอย่าสบายตัวให้สบายตัวแค่นั้นสบายตัวก็มีความสุขผมพอแล้วเพราะว่าเขาเราคือเราทุกคนถ้าเราสบายความสุขก็คือตัวเราเหมือนเขาจะทุกข์เรื่องของเขาเขาคือเขาเราคือเราใช่ครับแต่ว่าเขาจะเจ็บเรื่องเขาจะป่วยแต่ผมไม่ป่วยไอ้ผมไม่ป่วยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใช่ไหมแลกเปลี่ยนก็สบายแล้วเอาให้คะแนนตัวเองซะผมให้จานร้อยเต็มเลยครับ95แล้วกันครับผมขอดูว่าผมนี่ผมที่ผมก็คิดนะเอ๊ะผมป่วยเพราะผมอยู่ไกลอาจารย์หรือเปล่าเมื่อก่อนผมมาทุกเดือนใช่ไหมนี่ผมมาปีละครั้งหรือว่าผมทำให้ผมรับพลังน้อยลงผมเลยป่วยผมก็คิดหาสาเหตุเรื่อยนะครับไม่อยากอะไรบัญชีก็มีอยู่แล้วที่นู่นครับนับใครไปที่ส่งมากี่ครั้งรู้ได้ไม่ใช่ไม่รู้ครับส่งมากี่ครั้งบัญชี
ปีนี้ใช่ไหมครับ